กลับเข้าสู่ช่วงจอดประเด็นค่ะมาติดตามกันนะคะว่าในสัปดาห์นี้จะมีประเด็นทางด้านของเศรษฐกิจต่างประเทศและความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจไทยที่จะต้องติดตามในประเด็นอะไรกันบ้างซึ่งจะไปสัมภาษณ์กับดร.ปิยศักดิ์มานะสันผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมธนาคารเกียรตินาคินค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสรวณีสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะในสัปดาห์นี้มีประเด็นทางด้านเศรษฐกิจอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคะครับก็ที่เรามองมี3ประเด็นด้วยกันนะฮะอันแรกก็คือเรื่องของอเมริกานะครับก็จะมีการประกาศ Q GDP Q2 เป็น second estimate เนี่ยภายในสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วก็ซึ่งไอ้ตัวนี้ก็คงบ่งชี้ในเรื่องของแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยนะครับว่าจะเร็วช้าเพียงใดนะครับอีกตัวนึงก็คือเรื่องของทิศทางจีนนะครับว่าเรื่องของการที่จีนลดค่าเงินหยวนนะครับถึง 4% แล้วก็ส่งผลกระทบต่อเงินของเอเชียรวมไปถึงค่าเงินบาทเนี่ยรวมไปถึงการขายเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะหุ้นในเอเชียเนี่ยผลจะเป็นยังไงต่อไปในสัปดาห์นี้นะครับผมส่วนเรื่องของไทยก็คงต้องเริ่มดูจับตาเรื่องของผลกระทบของเศรษฐกิจหลังจากผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลังจากเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์นะครับก็คงต้องเริ่มติดตามกันว่าแล้วทางภาพของเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นยังไงครับผมค่ะมุมมองของการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่2กลางสัปดาห์นี้ทางดร.มุมมองเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็คิดว่าเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะยังขยายตัวต่อเนื่องนะครับก็ตอนประกาศ first estimate ไอ้ตัวครั้งแรกนะครับเขาก็ประกาศว่า Q2 นี่โต 2.3 นะฮะก็เรามองว่าประกาศครั้งที่2ก็อาจจะวิ่งอยู่ราวๆเนี้ยฮะ 2.3 แล้วหรืออาจจะมีอัพไซด์ถึง 3% ได้นะครับเพราะว่าทิศทางตัวเลขสหรัฐก็ฟื้นตัวต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นภาคแรงงานนะครับแม้ว่าเรื่องของตัวราคาผู้บริโภคหรือว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะเริ่มเห็นสัญญาณที่จะลดลงนิดนึงนะครับมันออนมันเนี่ยโตขึ้นแค่ 0.1 นะครับแต่ภาพโดยรวมเนี่ยมันค่อนข้างผมมองว่ามันโตขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่คราวนี้มันมีประเด็นหนึ่งถ้าเผื่อจะลิงก์เข้าสู่ในเรื่องของไอ้ตัวทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศผลการประชุมของตัวของ FOMC เขาใช่ไหมครับของคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยก็ค่อนข้างกังวลมากขึ้นในเรื่องของดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นกังวลเรื่องของเงินเฟ้อที่ยังค่อนข้างต่ำมากแล้วก็กังวลเรื่องของความเสี่ยงเศรษฐกิจนะฮะโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนนะครับภาพรวมเนี่ยก็เลยมองว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที่2ที่จะประกาศออกมายังค่อนข้างโอเคแต่ว่าโอกาสในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงเนี่ยอาจจะค่อนข้างช้าฉะนั้นเราก็เลยยังคงมุมมองของเราว่าดอกเบี้ยจะขึ้นในเดือนเซปเทมเบอร์นี้หรือว่ากันยานี้นะครับแต่ว่าขึ้นจาก0ถึง 0.25 กลายเป็น 0.25 แล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะยาวไปถึงสิ้นปีนี้ครับค่ะ ค่ะนอกเหนือจากประเด็นทางด้านของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วนะคะยังมีความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียด้วยค่ะทางดร.มีมุมมองอย่างไรบ้างคะครับก็หลักก็คือไม่ว่าหลักก็คือจีนนะฮะที่เป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าเมื่อวันที่11สิงหาก็มีการลดในเรื่องของค่าเงินนะฮะพอลดค่าเงินปั๊บเนี่ยค่าเงินของที่อื่นๆไม่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียเนี่ยก็ตกลงเหมือนกันนะครับหลักๆก็คือเพื่อที่จะส่วนหนึ่งก็เกิดจากการเซลล์ออฟของนักลงทุนด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่ค่าเงินอ่อนค่าลงในเอเชียเนี่ยก็เป็นการช่วยว่าทำให้ความสามารถในการแข่งขันไม่เมื่อเทียบกับจีนไม่ได้แย่มากนะครับเพราะว่าถ้าจีนลดมากแต่ว่าเราลดตามไม่ทันนี่ก็อาจจะเป็นปัญหานะครับผมก็จะเห็นการอ่อนลงของมาเลเซียริงกิตของอินโดนีเซียรูเปียนะครับในประมาณ 7-9% ตั้งแต่ก่อนการลดนะครับนี่คือเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะฮะซึ่งภาพโดยรวมเนี่ยเรามองว่าเรื่องของทิศทางของค่าเงินนะฮะถ้ามองเฉพาะค่าเงินเนี่ยคงเป็นทิศทางขาอ่อนต่อเนื่องนะครับเพราะว่าจากการที่เศรษฐกิจจีนที่ยังไม่แข็งแกร่งนักนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ค่าเงินอาจจะอ่อนลงในระยะกลางต่อไปนะครับรวมไปถึงทิศทางของการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐที่แม้จะขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็ขึ้นแน่นะครับภาพโดยรวมก็เลยทำให้เรามองว่าค่าเงินในเอเชียรวมถึงค่าเงินบาทก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงโดยสิ้นปีนี้นะฮะอาจจะอ่อนไปถึง 36.5 นะครับผมแล้วก็สิ้นปีหน้าอาจจะอ่อนไปถึง38บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้ครับนอกเหนือจากประเด็นทางด้านของค่าเงินที่จะกระทบต่อภูมิภาคเอเชียแล้วนะคะยังมีประเด็นเกี่ยวกับตลาดหุ้นเอเชียในช่วงนี้ก็ปรับตัวร่วงลงมาหนักเหมือนกันตรงนี้มีจุดประสงค์หรือว่ามีต้นเหตุที่มาอย่างไรบ้างคะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปตอนนี้ปัจจัยหลักๆนะครับก็คือเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจของ2เศรษฐกิจยักษ์ใหญ่นะครับก็คือของสหรัฐแล้วก็ของจีนนะฮะของสหรัฐก็คือแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยที่
ต้องขึ้นแน่ๆแล้วล่ะนะฮะก็ซึ่งการขึ้นอย่างนั้นก็จะกดดันในเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับส่วนของจีนก็คือเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ที่ชะลอลงค่อนข้างมากจนต้องมีการอัดฉีดต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงการลดค่าเงินซึ่งเป็นกระสุนเม็ดสุดท้ายของเขาแล้วเนี่ยนะก็มองว่าภาพโดยรวมของจีนเนี่ยเศรษฐกิจที่ยังชะลอลงก็คงต้องการอัดฉีดอยู่ต่อเนื่องซึ่งก็มาเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการอัดฉีดมากขึ้นนะครับผมอย่าง Wall Street Journal วันนี้ก็รายงานว่าเป็นไปได้ว่าภายในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้นะฮะอาจจะเห็นการอัดฉีดเม็ดเงินอีกประมาณ 6.8 แสนล้านนะครับเข้าสู่ภาคbanking sector นะครับภาคธนาคารเพื่อให้มีการปล่อยกู้เพิ่มเติมนะครับภาพโดยรวมเนี่ยมันทำให้เรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมเนี่ยอาจจะชะลอลงนะครับตอนนี้ถ้ามองจากต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแทบทุกตลาดเนี่ย year to date นะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแทบจะมาผลประกอบการหรือว่าผลเงินผลลัพธ์เนี่ยแทบจะเป็นศูนย์หมดแล้วนะฮะมีของจีนที่ยังเป็นบวกอยู่นิดนึงประมาณ 6-7% แต่ที่อื่นๆเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นฟุตซี่ในอังกฤษใน S&P 500นะฮะรวมไปถึง MSCI Asia นะครับภาพโดยรวมเป็นอย่างนั้นหมดแล้วฉะนั้นผมค่อนข้างมองว่าตอนนี้อาจจะเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่เป็นLeaks Offอย่างค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับผมก็คือถ้ามันแรงนะครับอาจจะถึงเป็นการBear Marketในขายาวๆได้นะครับก็คือตลาดซึมเซาในระยะต่อไปได้ครับผมค่ะหลังจากที่ทางธนาคารกลางของจีนได้ออกมาตรการในการกระตุ้นแล้วก็อัดฉีดเม็ดเงินหลายฝ่ายจะมองว่าในช่วง4เดือนหลังของปีนี้จะยังมีมาตรการอะไรเสริมเพิ่มเติมจากนอกเหนือจากการอัดฉีดบ้างไหมคะครับก็อย่างที่เรียนไปนะฮะก็เป็นไปได้สูงว่าจะมีการอัดฉีดเงินเพิ่มเติมในส่วนของธนาคารกลางของจีนนะเข้าสู่ภาคการเงินนะครับสาเหตุหลักๆเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าเรื่องของค่าเงินเนี่ยพอค่าเงินอ่อนค่าเนี่ยมันทำให้มีกระแสเม็ดเงินไหลออกอย่างค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วอย่างน้อยก็คือเงินของต่างชาตินะครับรวมไปถึงเงินของในจีนเองด้วยที่ไหลออกเมื่อเงินไหลออกแล้วเนี่ยมันทำให้สภาพการเงินตึงตัวขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ทางเดียวที่ทางการจะทำได้ก็คือต้องอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มเติมอันนี้เป็นอัตโนมัติอยู่แล้วมันเหมือนหมัดฮุกที่ต้องมี 1-2 ต่อเนื่องกันนะครับผมแต่ว่าภาพระยะยาวนี่อาจจะต้องดูทิศทางของเศรษฐกิจจีนอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้จริงๆถ้ามองในสัญญาณที่ดีของจีนตัวหนึ่งที่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นขึ้นก็คืออสังหานะครับแต่ตัวอื่นนี่ยังชะลอต่อเนื่องฉะนั้นคงต้องจับตาดูมากขึ้นว่าผมว่าตัวสำคัญที่สุดคือเอ็กซ์พอร์ตของจีนนะฮะการส่งออกของจีนถ้าจีนสัญญาณการส่งออกยังไม่ฟื้นเนี่ยอาจจะเห็นการค่าเงินที่อ่อนค่าลงและหรือการอัดฉีดเม็ดเงินในประเทศเพิ่มเติมครับผมค่ะทางด้านของความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจจีนแล้วก็ส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียแล้วนะคะมาที่ความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจในประเทศไทยกันบ้างค่ะตอนนี้มีอะไรต้องติดตามกันบ้างคะครับก็คงต้องดูในเรื่องของผลกระทบของเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์นะครับว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนเรื่องของนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องดูทางการที่เกี่ยวข้องกับด้านท่องเที่ยวอาจจะมีต้องมีการประมาณการในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวใหม่นะครับผมคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอย่างของเราเองเนี่ยเรามองว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนจีนเนี่ยนะฮะซึ่งนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของไทยนะครับในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเข้ามาเมืองไทยเดือนละ 600,000 คนนะครับผมแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็พอเกิดเหตุระเบิดขึ้นเนี่ยความวิตกกังวลก็คงมีมากขึ้นนะครับก็เห็นจากสัญญาณที่ทางการจีนก็ประกาศว่าให้ระมัดระวังอย่างสูงในการที่จะเข้ามาเดินทางในประเทศไทยนะครับและอาจเป็นไปได้ว่าสิ้นปีนี้นะครับก็คือว่าอาจจะเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยหายไปประมาณ 2.600,000 ถึง 7.700,000 คนต่อเดือนนะครับหรือมองง่ายๆรวมๆ อาจจะหายไปประมาณ 2-4 ล้านนะครับก็คือทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเหลือประมาณ 26-28 ล้านคนจากที่เคยมองไว้เกือบ30ล้านคนนะครับซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยผมทางเราค่อนข้างกังวล นิดนึงเพราะว่าเรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยรวมถึงการท่องเที่ยวโดยรวมเนี่ยเป็นรายได้หลักของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนะครับคือภาพหลักๆตอนนี้เนี่ยอย่างไตรมาสที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ย GDP ที่โต 2.8% เนี่ยมาจากการส่งออกบริการเนี่ยถึง 3.3 ส่งออกบริการหลักๆเนี่ยก็คือการท่องเที่ยวนะครับผมซึ่งเรามองภาพว่าเมื่อภาพท่องเที่ยวเนี่ยหายไปนะครับหรือว่า
ได้รับผลกระทบเนี่ยแน่นอนว่าผลจะเข้าสู่เรื่องของเศรษฐกิจอย่างค่อนข้างรุนแรงนะครับเป็นไปได้ว่าอย่างแบร์เคสหรือว่ากรณีเลวร้ายสุดเนี่ยอาจจะเห็นไตรมาส4เศรษฐกิจติดลบถึงประมาณ 3% ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยฮะอาจจะโตมาอยู่ประมาณที่ไม่ถึง 1% ได้ทั้งปีนะครับก็คือภาพเราที่เรามองก็คือประมาณ 1.7 ถึง 0.8 แล้วแต่กรณีนะครับผมโดยน่าจะลดลงจากระดับปัจจุบันที่เรามองไว้อยู่ที่ 2.5 หมายถึง GDP ปีนี้นะครับก็ค่อนข้างลดลงนะครับก็เป็นอันนี้ก็คงต้องขึ้นต้องให้กำลังใจทางภาครัฐนะครับว่าสามารถจับคนร้ายได้โดยไวแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้กลับมาเมืองไทยได้โดยไวครับผมค่ะซึ่งความเชื่อมั่นของทางภาครัฐเองกับการปรับทีมครม.เศรษฐกิจชุดใหม่ด้วยนะคะตรงนี้เองจะสร้างความเชื่อมั่นกับภาพรวมเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของภาคเอกชนอย่างไรบ้างคะครับคือเรื่องของครม.ชุดใหม่เนี่ยนะเรามองภาพอย่างนี้ว่าคือการที่ทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ปรับและก็นำในเรื่องของพลเรือนเข้ามาในครม.มากขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าภาพในระยะต่อไปเนี่ยการที่ครม.ที่เป็นพลเรือนเนี่ยคุมกระทรวงเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับผมอาจจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศให้กับต่างประเทศได้ฉะนั้นประเด็นไหนๆประเด็นที่เป็นประเด็นต่างประเทศที่สำคัญอย่างเช่นเรื่องของ ICAO เรื่องของ IUU เนี่ยนะครับผมอาจจะมีการทางโดยเฉพาะรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นท่านรัฐมนตรีดอนนะครับก็สามารถที่จะสามารถคุยกับทางต่างชาติแล้วก็ให้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ตรงนี้นะครับส่วนมาตรการเรื่องของการประชานิยมต่างๆเนี่ยผมค่อนข้างมองว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่อัดฉีดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะทำได้ยากนักเพราะว่าปรัชญาของรัฐบาลชุดนี้ก็คือเป็นการที่จะเป็นการผลักดันเศรษฐกิจอย่างสมดุล นะครับผมไม่มีการเร่งในเรื่องของประชานิยมจนเกินไปครับผม